ับสนุนโดยหลินจือโกะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงที่3กับรายการสุขภาพดีวิถีไทยจีนนะคะมีคำถามจากแฟนรายการค่ะอาจารย์ถามไว้อันนี้น่าจะเป็นคำถามหลังจากที่เราออกอากาศไปเกี่ยวกับเรื่องของพุทธาจีนอาจารย์เพราะว่าจำได้ว่าพุทธาจีน2ตอนที่อาจารย์ออกอากาศไปเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของน้ำดื่มสมุนไพรด้วยที่มีส่วนผสมของพุทธาจีนขิงแล้วก็เห็ดหูหนูนะคะทีนี้มีคำถามเรื่องของน้ำเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ขิงไม่ใช่เห็ดหูหนูละนะฮะแต่ว่ามีส่วนผสมของพุทราจีนก็ไปด้วยนะฮะเดี๋ยวอ้อยถามอาจารย์เลยก็แล้วกันเนาะนะฮะไปคำถามกันสักนิดนึงก่อนนะฮะก่อนที่จะให้อาจารย์มาสรุปเรื่องของหวยซัวสักนิดนึงนะคะคำถามถามมาจากตอนที่แล้วถามมาบอกว่าน้ำสมุนไพรนะฮะที่ประกอบไปด้วยพุทราจีนอันนี้มีพุทราจีนละกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบแล้วก็มาตูมนะคะเขาบอกว่าไปซื้อมาตอนไปซื้อเนี่ยคนขายบอกว่ามีสรรพคุณในการขับนิ่วบำรุงไตใครที่มีปัญหาปัสสาวะขัดๆเนี่ยสามารถดื่มตรงนี้ได้เลยก็เลยอยากจะรู้ว่าแพทย์จีนในทัศนะของแพทย์จีนเนี่ยตำรับน้ำนี้อาจารย์แนะนำยังไงคะอาจารย์คือต้องบอกไว้ก่อนด้วยอาจารย์ต้องบอกไว้ก่อนนะค่ะกระเจี๊ยบกับมะตูมนี่เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งค่ะเนาะของไทยค่ะเป็นสมุนไพรเป็นผลไม้เป็นสมุนไพรค่ะใช่ค่ะเป็นพืชสมุนไพรไทยเป็นสมุนไพรไทยค่ะเมื่อเป็นสมุนไพรไทยนะฮะมาผมไม่จะบอกว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยนะผมคงจะตอบตรงๆไม่ได้นะฮะผมไม่มีความรู้ตรงนั้นค่ะน่าจะไปถามอาจารย์วิวัฒน์อาจารย์ชัญชัยใช่ค่ะอาจารย์วิวัฒน์ก็ได้นะอาจารย์วิวัฒน์ก็เป็นแผนไทยเนาะค่ะเขามีใบแพทย์แผนไทยแต่ถ้าเรามาดูกว้างๆนะครับถ้าเรามองกว้างๆกลุ่มยาที่เป็นดอกไม้ค่ะกลุ่มยาที่เป็นดอกไม้ค่ะกลีบดอกไม้กลุ่มพวกนี้อันนี้มันเป็นผลไม้อ่ะอาจารย์กระเจี๊ยบเป็นผลมะตูมก็เป็นผลเป็นผลเหรอค่ะเป็นผลมันไม่ใช่เป็นดอกไม้ใช่ไหมเป็นผลค่ะเป็นผลไม้อ๋อคือกลุ่มพวกถ้าเป็นผลนะฮะออกเปรี้ยวใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเปรี้ยวน่าจะออกมาทางสมานค่ะน่าจะออกมาทางสมานค่ะส่วนตัวพุทราจีนน่าจะเป็นตัวปักยามากกว่าค่ะนะผมมองอย่างนั้นนะค่ะเพราะถ้าว่าเอาหลักๆเนี่ยเอาลึกๆน่าจะถามอาจารย์อ๋อดีกว่าเนาะนะคะแสดงว่าในระหว่างกระเจี๊ยบกับมะตูมเนี่ยในแพทย์จีนไม่มีการใช้ไม่มีการใช้ไม่มีการใช้นะไม่มีการใช้นะฮะไม่มีการใช้ค่ะแต่เท่าที่ผมกินผมก็ลองกินตำรับนี้ดูอยู่ค่ะนะฮะผมลองดูมันก็อร่อยดีอ่าฮะใช่นะฮะไม่ออกเปรี้ยวๆแล้วสีมันก็สวยด้วยนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวคำถามนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดได้ฝากคำถามไว้ก็อาจจะลองสอบถามอาจารย์สัญชัยเมฆฤทธิไกรเพราะว่าท่านจะเป็นแพทย์แผนไทยที่มีความต้องบอกว่ามีความชำนาญเรื่องของสมุนไพรไทยมากๆเลยนะคะไปสอบถามท่านได้นะคะว่ามันมีสรรพคุณขับปัสสาวะขับนิ่วบำรุงไตอย่างที่เขากล่าวอ้างหรือเปล่านะคะครับอ่ะคำถามต่อไปอาจารย์บอกว่าหลังจากที่รับฟังรายการของอาจารย์ไปเรื่องพุทราจีนกลับไปดื่มน้ำพุทราจีนกินบ่อยมากเลยจะเป็นอันตรายอะไรไหมคะอาจารย์พุทราจีนเนาะน่าจะใส่พุทราจีนอย่างเดียวอาจารย์พุทราจีนแห้งอย่างเดียวนะครับก็อย่างนี้นะพุทราจีนอันดับแรกทานล้างให้สะอาดค่ะนะฮะล้างให้สะอาดนะฮะพอล้างเสร็จแล้วคุณมาตัดให้มันขาดนิดนึงนะฮะสามารถแช่น้ำกินเดิมน้ำได้ทุกวันนะครับเดิมน้ำได้ทุกวันนะครับผลเสียของพุทราจีนไม่มากนักนะครับไม่มากนักอันดับแรกผลเสียอันดับแรกก็คือผมห่วงเรื่องความสะอาดนะครับความสะอาดเพราะว่ายาจีนถึงยังไงก็แล้วแต่คนจีนเขารัฐบาลเขาจะควบคุมยังไงก็แล้วแต่นะฮะผ่านการขนส่งมาหลายขั้นตอนเหลือเกินนะฮะหลายขั้นตอนเหลือเกินเพราะฉะนั้นผมกลัวจะมีปนเปื้อนนะโดยเฉพาะที่เราใช้การชงน้ำนะน้ำอาจจะไม่เดือด 100% ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมตรงนี้ผมจะแนะนำว่าให้ล้างให้สะอาดนะถ้าเป็นไปได้คนจะเอาเกลือหรือว่าเอาน้ำส้มสายชูล้างหน่อยก็ได้ล้างสักหน่อยก็ได้นะแต่ถ้าจากกรณีจะล้างอย่างนี้คุณอย่าเพิ่งตัดก่อนนะอย่าเพิ่งตัดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันเข้าเนื้อแต่มันเข้าเนื้อพอล้างเสร็จแล้วค่อยมาตัดนะครับผลเสียอันดับแรกอันที่สองนะครับตัว
พุทราจีเนี่ยบำรุงเลือดบำรุงลมปานได้ดีนะบำรุงม้ามได้ดีสีนองสีหน้าอะไรดีได้มาดีได้ดีมากเลยนะฮะแต่ข้อเสียอย่างนึงนะฮะมันบำรุงม้ามบำรุงหญิงของม้ามบำรุงหญิงของม้ามเนี่ยอะไรที่แล้วแต่ยาทุกตัวที่บำรุงหญิงของม้ามสร้างกล้ามเนื้อทั้งนั้นนะฮะทำให้อ้วนขึ้นอ่าใช่นี่จะเป็นข้อเสียใช่แต่เราคงไม่ได้กินอะไรเยอะขนาดให้มันอ้วนถ้าเขาบอกว่ากินทุกวันเออแต่เราก็ไม่รู้ปริมาณการกินเป็นยังไงใช่แต่ถ้าวันนึงสัก10เม็ดนะฮะ5ไม่10เม็ดนะท้องทุกวันนะฮะก็กินไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราจะกินก็อยากจะกินอยากกินทุกวันก็กินแล้วดีขึ้นแล้วอยากกินทุกวันทำไงก็ไม่ยากคุณก็กินข้าวน้อยลงเออเนาะใช่ใช่ลดแป้งซะก็ลดแป้งซะคุณจะได้จากตรงนี้สักหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรแต่ที่อ้อยห่วงก็คือว่าเขาไม่ได้บอกสัดส่วนอ้อยกลัวว่าเขาจะใส่น้ำตาลลงไปอาจารย์เพราะว่าพุทราจีนแห้งเนี่ยต้มมันมีรสชาติเหรออาจารย์มันก็ต้องใส่อย่างอื่นไหมอ่ะคือถ้าว่าต้มมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าส่วนมากถ้าจะทุกวันส่วนมากเขาจะใช้ชงก็คือล้างสะอาดแล้วก็ตัดแล้วก็ใส่เข้าไปในแก้วนะใส่น้ำชงแล้วก็กินไปเรื่อยๆก็ได้ครับอย่างง่ายก็ได้นะฮะอย่างง่ายก็ได้นะฮะก็ได้ผลนะไม่ต้องกินเยอะกินสักถ้าคุณกินบ่อยๆนะกินสักวันนึงสัก5 เม็ดนะค่ะก็เห็นผลแต่ขอให้คนกินสักระยะหนึ่งอ่าฮะนะครับอาจารย์เดี๋ยวแต่ละท่านไม่ได้ติดตามรับชมรายการตอนพุทราจีน2ตอนที่แล้วพออาจารย์บอกกิน5เม็ดก็เห็นผลเขางงและเอาเห็นผลอะไรอาจารย์อธิบายอีกสักหน่อยนึงถ้ากินทุกวันเนี่ยวันละ5เม็ดเนี่ยถ้าเราตัดเรื่องของผลเสียเรื่องความอ้วนไปนะแล้วก็เวลาทำพุทราเนี่ยอย่าไปใส่น้ำตาลนะคะโอเคเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่น้ำตาลเนี่ยคุณได้เบาหวานมาอีกข้อดีของพุทธน้ำต้มพุทราคือพุทราเราเขาบอกคราวที่แล้วเราบอกเนาะบำรุงม้ามบำรุงอิงของม้ามนะครับบำรุงเลือดลมนะฮะอันนี้คือตัวหลักนะครับเพราะถ้าหากว่าม้ามพองถ้าจีนว่าม้ามพองอาการคืออะไรอันดับแรกเลยหน้าเหลืองเลือดน้อยซีดหน้าเหลืองนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบำรุงเลือดลมนะบำรุงม้ามก็จะทำให้เลือดลมดีขึ้นประจำเดือนมาปกติขึ้นนะฮะที่ดีที่สุดของสาวๆก็คือสีหน้าดีขึ้นมันก็จะสวยเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลสวยเปล่งปลั่งนะฮะริมฝีปากนะฮะก็จะมีสีสันนะฮะร่างกายก็จะมีสีสันขึ้นนะฮะคือเข้ามองตรงนี้ด้วยนะครับแต่หมายถึงว่าต้องทานสักระยะนึงนะไม่ใช่ระยะนึงไม่ใช่กินวัน2วันแล้วแบบหน้าฉันเริ่มมีสีสันหรือยังมันยังไม่ผ่องไวขนาดนั้นนะครับค่ะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีพุทราจีนสดมาแล้วนะสรรพคุณมันจะเหมือนกับพุทราจีนแห้งไหมสรรพคุณใกล้เคียงนะใช้ได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเป็นสดอิ่งเราต้องระวังใหญ่เลยเพราะเวลากินทีมันไม่ใช่5ลูก10ลูกแล้วมันอร่อยไงฮะเป็นครึ่งกิโลอ้อยก็เคยลองมาแล้วแต่บอกไว้เลยนะคะพุทราจีนสดเนี่ยอร่อยมากแต่ว่าคุณต้องล้างให้สะอาดหน่อยเท่านั้นเองนะคะแล้วจำได้ว่าตอนที่แล้วอาจารย์ปิงบอกว่าพุทราจีนสดเนี่ยถ้าจะให้อร่อยต้องสีน้ำตาลเยอะๆเพราะมันจะมีความหวานหน่อยๆเพราะนั้นข้อเสียอีกอันนึงที่คุณจะได้แน่ๆคือคุณจะได้ความหวานจากพุทราจีนสดด้วยอีกอันนึงอันนี้อ้อยเจอมากับตัวนะคะถ้าคุณทานพุทราจีนสดมากๆจะถ่ายท้องนะคะครับอันนี้ต้องระวังนะคะคใครที่มีเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องม้ามนะม้ามควบคุมเรื่องทางเดินอาหารค่ะนะฮะล้างสั้นนิดหนึ่งนะเพราะว่าอาหารยาอะไรก็แล้วแต่ตัวสับผลไม้อะไรก็แล้วแต่ข้ามน้ำข้ามเรือนี่ต้องระวังใช่นะฮะล้างสั้นหน่อยหนึ่งผมมักจะแนะนำใช้น้ำส้มสายชูล้างผลไม้แช่ไปเลยใช่ไหมแช่ไปเลยนะใส่ชูใช้สายชูธรรมดาใส่ชูกันก็ได้นะฮะอสล5%ถูกดีแช่นานไหมคะอาจารย์แช่นานไหมเหรอไม่ต้องนานมากหรอกสัก10 นาที20 นาทีก็พอแล้วเจือจางสักหน่อยนึงนะเจือจางไม่ใช่ว่าแช่ลงไปน้ำส้มนะใส่น้ำส้มลงไปสัก2-3 ช้อนนะค่อนข้างจะฆ่าเชื้อก็ดีกำจัดสารต่างได้ดีกว่าเพราะว่าเป็นผลไม้ที่เรากินทั้งเปลือกใช่เราคงไม่มีใครขยันไปปอกเปลือกมันคงไม่สามารถเพราะว่าเปลือกมันบางมากนะฮะแต่ถ้าปอกเปลือกอร่อยกว่านะอ๋อเหรอฮะครับลงไปปอกเปลือกดูไม่ทันใจอาจารย์เพราะลูกมันก็ไม่ใหญ่อ่ะลูกมันเล็กๆแล้วยิ่งไปเจอไซส์เล็กๆกระจิ๋วกระจิ๋วนี่นะโอ้ไม่ไหวผมก็ลองดูแล้วนะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะพุทราจีนตอนนี้ในบ้านเราเริ่ม
เริ่มเข้ามาจำหน่ายกันเยอะราคาก็เริ่มถูกลงแล้วนะคะก็ลองดูนะคะครับอ่ะอาจารย์คะสรุปเรื่องของหวยซัวสักนิดนึงก่อนอาจารย์เพราะว่าก่อนที่จะไปตอนหน้าให้อาจารย์พูดถึงสรรพคุณเล็กๆน้อยๆของหวยซัวก่อนและเดี๋ยวลึกๆไปตามต่อในตอนหน้าครับเมื่อกี้เราพูดถึงตัวผู้ชาจีบำรุงม้ามะนะฮะบำรุงอินของม้ามะนะครับหอยซัวเป็นอีกตัวหนึ่งที่บำรุงอินของบำรุงอินเหมือนกันครับนะบำรุงอินของม้ามนะฮะเพราะฉะนั้นหอยซัวเป็นตัวหนึ่งที่กินแล้วอ้วนเหมือนกันนะฮะหอยซัวเป็นอีกตัวหนึ่งที่กินแล้วอ้วนแต่หอยซัวเนี่ยเขาไปทางกล้ามเนื้อจะเยอะกว่าไปทางมัดเลือดลมถ้าเป็นผู้ชายนะฮะเขาจะไปทางเลือดลมบำรุงเลือดได้ดีกว่าใช่นะแต่หอยซัวนี่ไปเป็นบำรุงเลือดกำพละกำลังไปทางกำฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงใช่กล้ามเนื้อโดยเฉพาะฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะฮะนะผมเคยอ่านหนังสือเจอคนหนึ่งนะแอฟริกามีนักวิ่งอยู่คนหนึ่งเก่งมากค่ะนะฮะนักวิ่งคนหนึ่งเก่งมากนะเขาบอกว่าบ้านเขาโจรมากเขาไม่ค่อยมีข้าวกินเขาก็กินแต่หอยซัวอย่างเดียวโอ้โหแอฟริกาไฟหอยซัวเต็มบ้านก็เลยแข็งเลยค่ะจริงๆแล้วสรรพคุณของหอยซัวยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็รวมถึงเรื่องของลดน้ำตาลในเลือดนะที่อ้อยไปอ่านในเอกสารนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะเขาสามารถที่จะลดน้ำตาลในเลือดสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยได้จริงหรือเปล่าเรามาต่อกันในตอนหน้านะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการลิ้นจือโกะเห็ดลิ้นจือแดงสกัดเพื่อสุขภาพนะคะสอบถามได้ที่หมายเลข020-330-0033นะคะ020-330-0033นะคะรายการต่อจากรายการของเราก็คือรายการศึกชิงเจ้าสังเวียนนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมได้วันนี้คุณหมอปิงหรืออาจารย์ชลัดงามศรัทธาอ้อยคเนพรพิทักษ์พงษ์และทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ